รถทิพย์ไตสวัสดีครับเราอยู่กับดีเบตปาร์ตี้กินถกยกถามนะครับกับผมยิ่งจากเอ็กโคครับผมครับโชคครับโชคโยกเก่งครับจากวอยครับเราอยู่ในร้านที่ชื่อว่ารถทิพย์ไตรสชาติถูกใจประชาธิปไตยไม่ถูกลืมพร้อมกับลูกค้ากิตติมศักดิ์ผมไปบูรณ์นิติตะวันพมินเลิศสุริเดชนะครับสิริกัญญาจันทสกุลค่ะสวัสดีครับวินสุธีรชัยอ๋อผมไม่ได้เสิร์ฟเมนูอาหารรสจัดจ้านไม่ใช่ต้มทอดกระเทียมพริกไทยก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเส้นเล็กต้มยำแล้วก็น้ำส้มข้าวผัดหมูครับกับโอเลี้ยงเฮ้ยต้องมีอะไรแน่ๆแต่ผมไม่มีเส้นนะอีก2ท่านมีเส้นผมไม่มีเส้นไม่มีเล่นกับเขาละเด็ดเผ็ดเดือดตะกะนี่ผมว่าเป็นพรรคใหม่มั้งไม่เคยรู้เรื่องพรรคคุณแจกกระจายใช่ไหมฟังไปฟังมาทุกคนก็โดนคดีกันหมดยังไม่โดนนะดังนั้นยังไม่โดนค่ะ1 1 2 1 1 3 1 1 6พี่ก็ไม่แก้หรอนโยบายไหนครับที่แต่ละพรรคคิดว่าแบบสุ่มเสี่ยงมีแรงเสียดทานเยอะที่สุดเลยเรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมีใครจะแก้ใครจะไม่แก้กันบ้างครับเปิดร้านวันที่4พฤษภาคม2566โอ้โหมาคัดตอนผมกำลังพูดคำสอนพระพุทธเจ้าเดี๋ยวเราคัดตอนมีคำสอนพระพุทธเจ้าพอดีแม่เดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้ดูกันในทีวีนะคะวันที่4พฤษภาคมนะคะสำหรับเวทีดีเบตของเรานะคะเป็นรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนรูปแบบที่เฮฮาไปนะเฮฮาสักหน่อยเขาให้เลือกเมนูให้ดูแบบดูให้เปลี่ยนบ้างใช่เขาให้เลือกเมนูแต่ละคนเลือกเมนูอะไรและมีความหมายอะไรเดี๋ยวติดตามดูกันนะคะขณะที่เขาเรียกว่าอะไรรถขายหนังสือของเรารถขายหนังสือทักษิณเนี่ยนะคะโทนี่บูซัมเนี่ยไปที่นครศรีธรรมราชนะคะจะเดินทางไปที่นครศรีธรรมราชวันที่5พฤษภาคมนี้นะคะเปิดบูธขายหนังสือบริเวณหน้าวัดหน้าพระบรมธาตุเริ่มเวลา 11:00 น.เป็นต้นไปและต้องไม่ลืมค่ะช่วงพิเศษบ่าย 2:00 น.ถึงบ่าย 3:00 น.ได้คุยกับคุณทักษิณตัวจริงเสียงจริงครับเข้าใจว่าวันนี้หรือเปล่าวันนี้ไปที่หนองประจักษ์ใช่มั้ยอุดรที่อุดรธานีนะฮะคุณทักษิณแอบอยู่ในรถแอบในรถใครอยากคุยใครอยากได้ลายเซ็นสดๆแต่ไม่ตอบเรื่องการเมืองนะตอบไหมมีคนถามแล้วบอกว่าเขาไม่ตอบเรื่องการไม่ตอบไม่ตอบเมื่อวานพี่แขกให้ถามเนี่ยก็คือขายหนังสือล้วนไม่ตอบจะกลับมาที่อะไรก็ตามแต่แกไม่ตอบนะแกจะพูดเรื่องหนังสืออย่างเดียวใช่ไหมแล้วแกบอกสำหรับนักอ่านจังหวัดอื่นๆนะครับที่รถไม่ได้ไปเนี่ยนะฮะก็สามารถสั่งหนังสือจากเว็บไซต์ได้นะครับ www.thaksinofficial.com ราคาเล่มละ267บาทน้องสู่มีคนเขียนมาถามว่าถ้าไปซื้อที่งานเนี่ยเกิน500บาทให้เสื้อแต่ถามว่าถ้าเขาซื้อออนไลน์เนี่ยไม่ได้หรอกไม่ได้เสื้อแทนแต่ได้ลายเซ็นนี่ไงต้องไปซื้อที่หน้างานนะต้องไปซื้อที่รถโอ้โหใครจะได้โปรไปแค่4จังหวัดเองนะดีๆ นะค่ะค่ะสัญจรทั่วไทยนะคะ5พฤษภาคมนครศรีธรรมราชนะคะไปที่สำนักงานกกต.กันค่ะกกต.โดยคุณปกรณ์มหันนบและคุณถิติเชษนุชนะนุชนาธนะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งเปิดศูนย์ปฏิบัติงานคณะกรรมการต่อต้านข่าวเท็จนะคะโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์กกต.ค่ะคือต่อต้านข่าวเท็จเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าข่าวเท็จเรื่องการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นเรื่องการเลือกตั้งไม่ใช่การให้รับป้ายสีพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเฟกนิวเนี่ยต่อต้านเฟกนิวคือต้องต่อเฟกนิวที่แบบคล้ายๆกับว่าคนด่ากกต.แล้วศูนย์ต่อต้านคนด่ากกต.แล้วบอกว่าตัวนี้จะทำให้ประชาชนรับทราบและเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่โทษนะครับทั้งสองท่านนี้ดูก็อยู่เยอะน่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มาเก่าได้แหละมันมีความเชื่อมั่นศรัทธาว่าถ้าคุณอยากจะได้ความเชื่อมั่นศรัทธาในอย่างแรกเลยเนี่ยหนึ่งคุณก็ต้องไม่ต้องมาจากคสช.เนี่ยชัดเจนที่สุดกับสองก็คือคุณต้องทำงานให้มันเป็นไปตามมาตรฐานและหน้าที่ของกกต.ที่มันเป็นอยู่ถ้าคุณทำให้การเลือกตั้งจัดถูกต้องใช่ไหมฮะให้สิทธิประชาชนเข้าถึงการเลือกตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีประเภท อะไรนะเครื่องคิดเลขไม่มีใช่ไหมประเภทถุงเมลที่มาที่แอร์พอร์ตคุณไม่ไปเอาอะไรแบบเนี้ยถ้าคุณแก้ปัญหาพวกนั้นได้นี่แหละครับไอ้ความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติหน้าที่จะมีไอ้ต้านเฟกนิวเนี่ยแล้วคุณยังทำงานเบอะบะเนี่ยมันไม่มีทางสร้างความเชื่อมั่นได้หรอกไปดูงานเมืองนอกในเฟกนิวป่ะของจริงไงแล้วงบประมาณนี่เยอะแยะเออแต่ถามใช้งบไปเท่าไหร่ไม่ตอบอันนี้เฟกป่ะเอกสารรั่วมันก็มีอยู่นะแต่หน้าตาคุณประกรณ์ค่อนข้างขึงขังนะตอนแถลงข่าวแล้วทำงานมาตั้งกี่ปีเนี่ยไม่เคยออกมาเนี่ยจะออกมาเรื่องนี้คือทำงานมากี่ปีแล้วนะ
แล้วเวลาเป็นขาเนี่ยเป็นเรื่องอะไรใช่ไหมเรื่องดูงานแล้วก็ดูเรื่องตู้แช่ไวน์เนี่ยแล้วเป็นข่าวเรื่องตู้แช่ไวน์ใช่แล้วก็ขึงขังก็ออกมาพูดว่าแบบผมจะหมดวาระอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมไม่เกรงใจใครงั้นที่ผ่านมาเกรงใจคนอยู่แล้วคือฟังดูเรื่องงงอ่ะคุณติเชษนี่แหละโดนข่าวเรื่องตู้แช่ไวน์เขาบอกคือก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเห็นใจอยู่คือหมายความว่าแต่มันไม่มีข่าวเรื่องอื่นข่าวเรื่องการทำหน้าที่การทำหน้าที่อะไรมันไม่ค่อยมีไงมีแต่ไปคล้ายๆไปตรวจพื้นที่อะไรต่างๆซึ่งมันเป็นเรื่องแบบปกติมันไม่ค่อยเป็นหน้าที่อยู่แล้วค่ะคุณอันนี้ขออธิบายแทนกกต.นึงเดี๋ยวคุณจะว่าผมเบี่ยงผมจะบอกว่าจริงๆมันเป็นปัญหาของกกต.ของกฎหมายตัวนี้ซึ่งกกต.เองก็ไปยอมสยบอะไรแบบนี้คล้ายๆคุณก็ไปแสดงบทบาทอีกด้วยคือกฎหมายเนี่ยสมัยก่อนมันแบบมันจะเป็นกกต.ฝ่ายบริหารจัดการการเลือกตั้งฝ่ายสืบสวนสอบสวนฝ่ายต่างๆใช่ป่ะมันมี5ฝ่าย5คนกฎหมายใหม่เนี่ยมันไปรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันให้มีกกต. 7คนทำงานเป็นเหมือนบอร์ดเป็นเหมือนบอร์ดแล้วก็สั่งมาที่คุณแสวงบุญมีเลขากกต.คนเดียวแล้วเขาก็ไปตามกระจายงานไปตรงอื่นอะไรเงี้ยไอ้การทำงานแบบเนี้ยมันก็เลยมีแต่เราก็เลยเห็นแต่ประธานกกต.ออกมาแถลงข่าวคนเดียวแล้วก็ตัวคนอื่นก็เหมือนมันเงียบหายไปอยู่ในลืบอะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็ไม่พยายามที่จะแอคทีฟนะตัวเองก็ไม่แอคทีฟด้วยก็ดีไว้พี่ทัวร์จะได้ไม่ลงแล้วก็หลบไงก็คือหลบทัวร์อยู่นะแต่ตอนนี้สี่ปีกว่ามาแล้วเนี่ยก็หลบทัวร์กันอยู่ในระบบบอร์ดอย่างเงี้ยการที่ไม่แสดงแอคชั่นอะไรเลยเนี่ยแล้วมันเป็นข่าวตู้แชร์ว่าดูงานเมืองนอกนะแล้วคุณจะให้คนเขาชื่นชมยังไงนะแล้วก็ศูนย์ข่าวเท็จกกต. discredit กกต. คุณธิติเชษฐ์บอกแบบนี้ค่ะว่าการจัดตั้งศูนย์กกต.จำเป็นนะคะเพราะว่าบางข่าวเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเอาเข้าเสนอกกต.คณะกรรมการด้านการข่าวจากส่วนที่ตั้งขึ้นเนี่ยมีอำนาจเด็ดขาดเลยที่จะแก้ข่าวที่เกิดขึ้นและรายงานให้กับกกต.ทราบภายหลังเพราะถ้าเป็นข่าวสารที่มาเนี่ยเป็นข่าวเท็จไม่เป็นความจริงก็จะต้องมีการแก้ไขข่าวให้ถูกต้องทันทีก่อนที่จะแพร่หลายซึ่งในการเลือกตั้งปี62ก็จะพบเจอกับข่าวเท็จจำนวนมากอะไรที่เป็นข่าวเท็จข่าวปลอมก็มีการแจ้งความดำเนินคดีและพนักงานสอบสวนก็นำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษศาลก็พิพากษาผู้กระทำผิดเหล่านั้นโอ้นี่ถนัดเรื่องเอาผิดคนวิจารณ์กกต.ค่ะไม่เล็กด้านคุณประกรณ์นะกล่าวชี้แจงนะครับข่าวที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องแรกก็คือการยุบพรรคติดเทอร์โบที่ระบุว่ากกต.ออกระเบียบกฎหมายให้ทำแต่สื่อมวลชนได้มีการตั้งชื่อแบบนั้นจึงอยากให้ทำความเข้าใจว่าอำนาจของเลขาธิการกกต.นั้นสามารถทำเรื่องให้รวดเร็วได้แต่ไม่มีกำหนดเวลาในการสืบสวนไต่สวนเพื่อเปิดโอกาสให้พรรคที่ถูกกล่าวหายื่นพยานหลักฐานและให้ถ้อยคำกับกกต.และต่อสู้อย่างเต็มที่ขอโทษนะครับเรื่องพรรคเรื่องติดเทอร์โบเนี่ยมันกี่เดือนแล้วเนี่ยที่มันออกมาเนี่ยคือคุณเพิ่งนึกออกเหรออันนี้มันเป็นว่ามันเสียหายอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของเข้าใจว่ากฎหมายที่มันต้องออกระเบียบเร่งรัดในเวลามีการกำหนดเวลาในกระบวนการที่ทำว่าคุณได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วคุณต้องมีกำหนดเวลาคุณต้องทำภายในเท่านั้นเท่านี้อะไรเท่านี้อันนี้เข้าใจแต่ว่าผมจะบอกว่ามันเป็นเหมือนแบบว่ากกต.ไม่สามารถที่จะชี้แจงให้ตัวเองมีเครดิตได้ไม่สามารถชี้แจงให้ตัวเองมีเครดิตได้เวลาที่โดนวิจารณ์เนี่ยเป็นฝ่ายแพ้อยู่อย่างเดียวแล้วคุณจะมาโทษคนอื่นเครดิตไม่มีใช่ไหมมันเป็นปัญหามาไหนเรื่อง62ละพอไม่มีความเชื่อมั่นถึงตอนนี้เนี่ยคนมันก็เชื่อแต่ว่ามีความเดี๋ยวรู้สึกไม่ไว้วางใจกกต.ค่ะกกต.คือผู้ที่คนไม่ไว้วางใจมากที่สุดอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่กกต.ก็แทนที่จะทำให้ตัวเองแบบคิดหาวิธีทำอะไรให้มันแบบทำให้คนเชื่อมั่นทำให้มันคนโปร่งใสแบบทำให้มันดูดีที่สุดให้รางวัลที่สุดกกต.กลับมาออกศูนย์ต้านใช่ไหมแล้วเขาลืมหน้าที่เขาพี่เขาลืมหน้าที่ของเขาเลยพี่เห็นประกาศประชาสัมพันธ์อะไรตามสะพานลอยเรื่องรณรงค์ให้คนมาเลือกตั้งล่วงหน้านู่นนี่ทำน้อยมากนะครับถูกไหมถ้าเทียบกับยุคเก่าๆเนี่ยเขารณรงค์หนักกว่านี้สอง access การเข้าสู่เลือกตั้งซึ่งมันตลกมากเลยนะเลือกตั้งทั่วไปมีเลือกตั้งล่วงหน้าได้นอกเขตเลือกตั้งซ่อมไม่ได้เว้ยแล้วถามว่าศักดิ์ศรีของการเลือกตั้งซ่อมกับการเลือกตั้งทั่วไปมันต่างกันเหรอทำไมไม่ทำคนอยากได้ความโปร่งใสอยากได้ให้มีการนับออนไลน์อย่างเงี้ยซึ่งคุณบอกว่าคุณไม่มีตังค์อ่ะซึ่งเราไม่เชื่อคุณเลือกตั้งเนี่ยรอบนี้ของบประมาณไปตั้งเท่าไหร่ใช่ป่ะหรือบอกว่ากกต.ขอความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มาทำผมเชื่อว่ามีคนทำอ่ะร่วมทำให้กับเขาอยู่แล้วไม่ได้มีความพยายามเลยแล้วพอทัวลงตอนนี้ก็จะกลับมาทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็จะคาดหวังว่าจะให้เขาตัวเขาเองมีเครดิตได้ยังไงก็แค่การเลือกตั้งปี62ก็ชัดอยู่แล้วอ่ะ
ใช่ป่ะวันนี้ที่แถลงข่าวเจ๊งกระบงเละเทะไปหมดขอโทษนะแล้วก็ที่คุณจะเอาผิดใช่ไหมคุณธนาธรกับนายแพทย์พรหมมินเนี่ยนะครับกรณีเรื่องของการพูดเรื่องใช่ไหมเรื่องสูตรเลือกตั้งสูตรเลือกตั้งว่ากกต.เปลี่ยนแปลงสูตรเขาบอกว่าศาลพิพากษาแล้วกกต.ทำงานด้วยชอบด้วยกฎหมายตกลงแล้วคุณสามารถทำให้คนเชื่อถือได้ป่ะไอ้สูตรนั้นอะทำให้คนเชื่อถือได้ป่ะไม่มีใครเชื่อถือเลยแล้วแทนที่คุณจะพูดให้มันตรงไปตรงมานะจริงๆกกต.ด่าได้นะหมายถึงว่าด่ากกต.เนี่ยด่าไปที่คนคิดสูตรนะคือกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญและคนที่ไปแนบสูตรเข้ามาอะไรต่างๆซึ่งกรรมการยกร่างอันนั้นไอ้สูตรที่มันเนี่ยแนบเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์ทุกวันนี้ยังเปิดดูได้นะคุณเปิดดูกรทนะเว็บไซต์กรทนะมันมีนะมันมีสูตรที่การคำนวณยังอยู่นะไปดูเลยมันเป็นสูตรที่เพี้ยนมากประเด็นก็คือว่ามันเพี้ยนในทางคณิตศาสตร์มากแล้วกกต.คิดว่าตัวเองจะต้องทำตามเนี่ยอันเนี้ยเรื่องที่มันเราต้องวิจารณ์กกต.ตรงนี้ว่ากกต.เนี่ยคิดว่าตัวเองต้องสี่เหลี่ยมไม่กล้าทวงไม่กล้าที่จะคิดใหม่ว่าเฮ้ยไอ้สูตรตัวนี้มันผิดนี่สูตรตัวนี้มันผิดนี่ถ้าเราต้องคิดใหม่เนี่ยเราควรจะต้องแบบรื้อใหม่ไหมตรงเนี้ยกกต.ไปอ้างว่าเดี๋ยวตัวเองจะทำผิดกฎหมายไปอ้างว่าไอ้ตัวสูตรที่มันแนบมาเป็นเอกสารแนบอยู่ในพ.ร.บ.เลือกตั้งนั่นแหละมันเป็นแบบที่มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตัวเองไปรื้อไม่ได้ต้องทำตามก็เบียดนิ้วคือไอ้ตัวเนี้ยผมเปิดดูอยู่ไอ้ตัวเนี้ยนะมันเป็นสิ่งที่เขียนขึ้นมาโดยที่แบบคล้ายๆกับว่าตุ๊กตาตั้งตุ๊กตาแบบโดยแบบผู้ที่เขียนนี่คือคุณนาถดวงวิชัยผู้เข้ามาชากลุ่มงานประธานรัฐสภาเป็นผู้จัดทำแล้วไม่แน่ใจว่าเขารับผิดชอบเองหรือเขาให้เจ้าหน้าที่ไปทำแต่ตอนที่เขาคำนวณเนี่ยนะฮะว่าสมมุติว่ามันมีส.ส.เกินแบบที่เพื่อไทยเกินจากจำนวนพึงมียังไงเนี่ยเขาคำนวณว่าสมมุติว่าจำนวนพึงมีมัน 4.17 แล้วเกิดมาได้ส.ส.แบ่งเขตมาส.ส.เขตมา6คนเราควรจะทำอย่างไรแล้วทั้งหมดเนี่ยคือคิดแบบคิดง่ายๆคิดง่ายๆแล้วพอความเป็นจริงขึ้นมาเฮ้ยเพื่อไทยมันเกินถึง20-30อะไรเงี้ย20คนนั่นเองมันทำไม่ได้สูตรนี้มันผิดค่ะสูตรนี้มันผิดคือสูตรนี้มันคิดติ้งต่างไว้แค่ว่าสมมติว่าถ้าจาก 4.1 เกินเป็น6ทำไงทั้งประเทศ350คนมีพรรคเดียวที่มันเกินพรรคเดียวที่มันเกินแค่1กว่าๆอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็คิดง่ายคิดง่ายแล้วไอ้การคิดทางคณิตศาสตร์เนี่ยคุณคิดเหมือนเด็กป.6 อ่ะคือถ้าคุณแย่กว่าเด็กป.6 อาจจะขอโทษเด็กป.6 มันแย่ยิ่งกว่าเด็กป.6 อีกเข้าใจมั้ยคือคุณไม่ได้สร้างสมมุติฐานติ่งต่างถ้ามันเกิน2คนทำยังไงถ้ามันเกิน5คนทำอย่างไรถ้ามันเกิน10คนทำอย่างไรถ้ามันเกิน20คนทำอย่างไรถ้าคุณทำสูตรหลายๆสูตรมาแล้วคุณจะเห็นว่าคุณผิดอันนี้ไม่ไปติ่งต่างว่าเกินแค่2คนทำไงเพราะมันผิดปุ๊บเนี่ยกกต.ซึ่งมีสติปัญญาอะไรต่างๆมาจากโอ้ท่านบอกว่าท่านมาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามาจากอะไรต่างๆเนี่ยแทนที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดนะมันมีปัญหาแล้วมันมีปัญหานะมาทบทวนหรือเรามีอำนาจที่จะแก้ไขสูตรนี้ได้ไหมสูตรนี้มันไม่ได้ถือเป็นอยู่ในมาตราของกฎหมายเลือกตั้งนะมันเพียงแต่เป็นเอกสารประกอบมากับพ.ร.บ.เลือกตั้งที่กกต.คุยกันว่ามันวิธีคำนวณอย่างนี้อะไรแบบนี้เขาเป็นแค่ติ้งต่างมันเป็นเอกสารติ้งต่างที่สมมติว่าอ๋อนี่ไม่ใช่แบบเอกสารที่คุยกันในกรรมาธิการด้วยใช่ไหมความหมายก็คือมันมีกฎหมายออกมาแนบอยู่ในแล้วมันมีแล้วก็เลยให้ไปทำมาแนบเพื่อให้มันให้เจ้าหน้าที่รัฐสภาไปทำมาแนบทดลองคิดมาแล้วทำมาแนบมันไม่น่าจะถือว่าเป็นฟิกนะมันน่าจะถือเป็นแค่เอกสารทดลองแต่ผมจำได้พี่ปัญหามันอยู่ตรงนี้คือสิ่งนี้ถ้าเขาบอกว่านี่จะเป็นสูตรในการเลือกตั้งในรอบนี้แล้วผลเลือกตั้งออกมาใช่ไหมทุกคนมีสูตรในมือเหมือนกันแม้จะวิปริตก็ตามเนี่ยแต่เขาก็ยังพอที่จะคำนวณได้แต่เท่าที่มันเป็นปัญหาหน้าตอนนั้นก็คือว่าไม่มีใครเห็นสูตรไงพี่แล้วทุกคนก็คำนวณตามความน่าจะเป็นที่มันถูกต้องตามกฎหมายที่มันเขียนอยู่ก็จะเห็นพรรคอนาคตใหม่มีตั้ง90ใช่ไหมมีตัวเลขเพิ่มตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยและสุดท้ายพวกคุณค่อยออกมาแล้วบอกว่ามีสูตรตัวนี้แล้วมันก็ทำให้บางพรรคหายไปเยอะเลยใช่ไหมฮะคือพักที่ได้เศษเป็นแล้วอยู่ดีก็เป็นเศษเล็กๆตัดจำนวนเต็มหมดก็เลยมีพักเล็กพักน้อยอันนี้คือถามว่ากกต.รับผิดชอบไหมใช่ไหมต้องรับผิดชอบนะครับ
แล้วใครได้ประโยชน์ล่ะเป็นเศษเล็กเศษน้อยเขาด่าถูกแล้วเพราะว่ากกต.เนี่ยอาจจะกกต.อาจจะไปอ้างว่าอ๋อมันมีแนบอยู่เอกสารแนบอยู่ในกฎหมายอย่างงี้แต่คุณไม่มีความกล้าหาญอ่ะคนตั้งมาอย่างงี้มันต้องมีความรับผิดชอบมีความต่างๆแล้วถึงที่สุดแล้วสุดท้ายพอมันมีปัญหาคุณเลยไปศาลรัฐธรรมนูญก็ให้ศาลรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่ว่าศาลรัฐธรรมนูญเขาบอกคุณไปเจออ่านแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมีปัญหาเลยไปศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้การเลือกตั้งโปร่งใสไม่นะคุณถูกด่าแล้วคุณก็เลยเอาไปยื่นแล้วก็เอาตัวนี้มาเป็นเกราะป้องกันตัวแล้วผมก็คือมันก็เห็นชัดว่ามันทำให้เปลี่ยนขั้วรัฐบาลได้เลยและครั้งนี้ก็มีเรื่องของการแบ่งเขตที่โดนข้อครหาว่าแบ่งเขตตามใจกกต.หรือเปล่ากกต.ก็บอกว่าฟ้องส่งศาลแล้วปกครองก็เตรียมแล้วศาลก็รู้คืออันนี้เนี่ยศาลก็ดูตามกรอบกฎหมายนะฮะว่าหนึ่งประชากรการมีเขตพื้นที่ติดกันแรงต่างแต่หมายถึงว่าไอ้สิ่งที่ประชาชนด่าอย่างที่เราด่ากันเนี่ยที่บอกว่าไอ้เขตหลักสี่มันยาวมาถึง เป็นเส้นก๋วยเตี๋ยววิภาวดีเนี่ย มันคือความเหมาะสมอ่ะใช่คนด่าไม่ได้เหรอชอบอันนี้มีสติปัญญาที่คิดกว่านี้ป่ะค่ะชอบอันนี้ที่กรณีข่าวเรื่องบัตรเลือกตั้งกกต.ไม่ได้เป็นผู้กำหนดแต่อยู่ในข้อกฎหมายทุกอย่างพร้อมยกคำพูดของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่ว่าถ้าพรรคการเมืองไม่สามารถทำให้ประชาชนจำหมายเลขพรรคของท่านได้แล้วจะเอาปัญญาที่ไหนมาบริหารประเทศคือกกต.อ้างความชอบธรรมว่าพรรคการเมืองก็ไปทำให้อาจารย์เจษฎาคงไม่พูดแบ่งกันเพื่อเข้าข้างกกต.หรอกมันไม่เขาพูดในคอนเท็กซ์อื่นใช่ใช่ไหมแต่กกต.อ้างออกมาแต่ตัวเองมีหน้าที่นี่ไงก็หน้าที่ของกกต.คือต้องทำให้ access ง่ายเกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุดใช่ไหมมันมีบทบาทที่กกต.คิดว่าตัวเองเป็นเจ้านายควบคุมประชาชนในการเลือกตั้งทั้งที่ความจริงคุณควรจะเป็นหน่วยงานบริการประชาชนในการเลือกตั้งใช่นะฮะและสิ่งที่มันเป็นเรื่องใหญ่ก็คือไอ้ภาพที่มันออกมาซึ่งอาจารย์สมชัยเพิ่งออกมาเปิดอะที่เอาบัตรไปเสียบโต๊ะไอ้รับบัตรโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยในการอาจารย์สมชัยเขาบอกว่าอะไรนะจากพรรคของผู้สูงอายุท่านหนึ่งหัวหน้าพรรคผู้สูงอายุท่านหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเรื่องแบบเนี้ยกตมันต้องทำมาก่อนเฟกนิวไหมเออเดี๋ยวมีเรื่องนี้รับมามีข้อมูลมาแล้วคุณก็แบบรีบเปิดเผยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากพลเอกประวิตรค่ะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเป็นประธานการประชุมยุทธศาสตร์เลือกตั้งแล้วก็มาปั๊บเนี่ยก็คือแบบนักข่าวก็ไปถามเลยเรื่องการเผยแพร่ภาพการเก็บบัตรประชาชนของผู้มาฟังการปราศัยของผู้สมัครส.ส.อำนาจเจริญที่ถูกมองว่าเป็นพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนักข่าวถามนี่คือนักข่าวเปิดเผยเป็นพรรคพลังประชารัฐนะฮะพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าไม่มีหรอกตัดต่อนะใครตัดต่อต่อไปจากนี้ต้องระมัดระวังวิชามาหรือเปล่านักข่าวก็ถามทำเอาใจนะฮะประวิตรก็บอกว่าระวังอยู่แล้วพรรคผมไม่มีหรอกผมระวังแต่คลาสสิกมากเลยนะคะระวังหรือไม่มีระวังไม่ให้โดนจับหรือไม่มีเออระวังแต่คลาสสิกมากเลยนะคะกับการปล่อยคลิปวิดีโอมาแล้วก็บอกว่าตัดต่อเออมันเป็นคลิปขนาดนั้นมันตัดต่อได้ด้วยเหรอมันตัดยังไงอ่ะนะแกเห็นคลิปหรือยังแกอาจจะยังไม่เห็นลูกน้องไม่ยอมไม่เห็นเนี่ยมันเป็นภาพถึงการเก็บเขาเรียกว่าตั้งโต๊ะเก็บบัตรประชาชนของผู้มาร่วมฟังปราศัยบนโต๊ะมีเครื่องคอมพิวเตอร์รอบันทึกข้อมูลนะโดยอาจารย์สมชายยังระบุภายใต้คำบรรยายว่าพิกัดอำเภอเลืออำนาจเจริญนะฮะกิจกรรมหลังเวทีปราศัยของพรรคชายผู้สูงอายุรายหนึ่งนะเป็นที่ผิดปกตินะไอ้โทษนะฮะเป็นเรื่องที่ผิดปกติว่าอาจจะเกิดการนำไปสู่การทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกกต.กลางไม่ควรนิ่งเฉยคนสั่งการให้สำนักงานกกต.และผู้ตรวจการเลือกตั้งซึ่งมีเงินเดือนถึง 50,000 บาทเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่นะครับตั้งเวทีนี่ไงมีผู้ตรวจการเลือกตั้งยังมีอยู่เงินเดือน 50,000 อยู่เห็นมั้ยเงินเดือน 50,000 เงินเดือน 50,000 ยังมีอยู่เงินเดือน 50,000 เฮ้ยแต่เราไม่รู้จักเลยไม่เห็นเลยนะไม่มีอะไรเลยอันนี้เป็นภาพนิ่งนะที่พลเอกประวิตรบอกว่าเป็นตัดต่อหรือเปล่าแต่ว่ากกต.เขาก็บอกแล้วค่ะอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงนี่อันนี้คืออันนี้ผมไม่ค่อยติดใจหรอกใช่ไหมแต่ผมติดใจก็คือไอ้ภาพที่มันออกมาที่เห็นป่ะมีผู้หญิงใส่ชุดไทยนั่งพับเพียบแล้วก็แจกกันตรงนั้นน่ะแล้วก็บอกว่าอันนั้นเหมือนโดนใส่ร้ายป้ายสีอันนั้นจะว่าเป็นอันนั้นมันชัดยิ่งกว่าอีกนะละครมั้งใส่ชุดไทยเนี่ยจากวงๆเหรอพี่ดูสิแล้วเขาอ้างว่าจัดฉากอะพี่ถามจริงเหรอเพื่อที่โอ้โหมันจะจัดฉากได้อลังแบบนี้นี่พี่ต้องเอามาสร้างหนังเฮ้ยเขาจ้างมาล้ำเขาจ้างมาล้ำอันนี้มันไม่ใช่แจกเงินแต่ว่ามีพื้นที่อื่นๆที่เขาเรียกว่ากลิ่นแรงสำหรับเรื่องการซื้อเสียงอยู่เหมือนกันนะคะมีชาวบ้าน ผู้รักระบอบการเลือกตั้งปราศจากการซื้อเสียงแจ้งว่า
จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีการซื้อเสียงด้วยวิธีการเก็บบัตรประชาชนมาไว้กับกลุ่มผู้สมัครจ่ายทันที500และก่อนวันเลือกตั้งล่วงหน้า7เมษายนหรือเลือกตั้งปกติคืนบัตรให้จ่ายอีก500และในคูหาให้ใช้มือถือบันทึกภาพถ่ายและรูปที่กาเบอร์ที่หัวคะแนนสั่งพร้อมบัตรประชาชนก็มารับเพิ่มไปอีก 1,000 รวมเป็น 2,000 บาทโอ้มีขนาดนี้เลยเหรอคะค่ะขณะเดียวกันผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญบอกว่าในการเลือกตั้งผู้แทนราษฎรที่จะมาถึงนี้ได้กำชับประชุมหน่วยงานราชการทุกส่วนโดยเฉพาะกกต.ให้ดูแลเข้มงวดไม่ให้มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงได้อย่างเด็ดขาดนะคะส่วนที่มีค่ะเดี๋ยวผู้ว่ากำชับกกต.เพราะกกต.นั้นมันเป็นอิสระไหมล่ะในเราแยกกกต.มาจากมหาไทยอ่ะแล้วผู้ว่าไปสั่งกกต.ได้ด้วยเหรอขอความร่วมมือได้ไหมไม่ได้ส่วนที่มีกระแสข่าวว่ามีการซื้อบัตรเลือกตั้งนั้นยังไม่มีหลักฐานและมีพยานยืนยันหากมีหลักฐานและพยานยืนยันชัดเจนก็จะดำเนินการตามกฎหมายเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดอันนี้ผมถามผมพูดจริงนะกกต.แต่ละจังหวัดเนี่ยมันเป็นอิสระนะแต่พอเราชอบเห็นคล้ายๆกับว่าเวลามีงานพิธีหรือมีงานทอดกฐินผ้าป่าอะไรก็ตามแต่มันต้องมีผู้ว่าเดินตามพวกกกต.เดินตามหลังผู้ว่าอะไรพวกนี้ซึ่งมันตลกนะคุณต้องอยู่เนี่ยคุณต้องเป็นอิสระนะแล้วบางทีเวลาคุณไปตั้งกกต.เขตก็อะไรนี่ก็ไปเอาผู้ว่าตำรวจอะไรพวกเนี้ยหมายถึงว่านายอำเภอตำรวจอะไรเนี่ยมันหลบมันคือมันก็เลยบอกว่ามันมีกกต.ไปทำไมเนี่ยเมื่อคุณก็ใช้จริงๆมหาไทยก็เคยโวยนะจำได้ว่าสมัยนั้นสมัยที่รับประหารใหม่ๆที่ตอนจะเริ่มนูนกันอ่ะมีผู้ว่าก็โวยเขาก็พูดถูกนะก็ใช้เราทุกทีอ่ะสุดท้ายก็ต้องถึงมือผู้ว่าทุกทีก็ใช้เราทุกทีอ่ะจะมีกกต.ไปทำไมใช่ไหมค่ะที่โคราชแต่ทัศนคติก็มีแปลกๆนะอย่างรอบที่แล้วเราก็เห็นที่ใต้ใช่ไหมที่มีปัญหาที่มันมีหลักฐานอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วบอกไปหาหลักฐานมาหลักฐานมาถึงจะดำเนินการโทษนะครับเมื่อมันมีข่าวในลักษณะแบบนี้มันเป็นหน้าที่คุณที่จะต้องตอบว่าเด็กจะเร่งเข้าไปตรวจสอบก็ต้องมีฝ่ายที่ขึ้นที่เร็วไปตรวจสอบถูกไหมใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าแบบก็เดี๋ยวได้ให้ส่งหลักฐานมางานการไม่ต้องทำนั่งอยู่ในห้องแอร์ค่ะอำนาจเจริญไปแล้วที่โคราชนะคะที่โคราชเขต7นะที่บอกว่าเป็นการซื้อเสียงของผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐเนี่ยทางด้านของพันตำรวจโทรพีพงศ์นะคะผู้อำนวยการการเลือกตั้งของโคราชเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นค่าอะไรก็ยังไม่ทราบหมายถึงการให้เงินนะคะที่มีแผ่นพับแนบไปด้วยเนี่ยใช่ไหมแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมผู้ต้องหาด้วยเดี๋ยวนะเงินค่าอะไรไม่รู้ไปกับแผ่นพับมันจะเป็นอะไรอย่างอื่นได้หรอฮะอ๋อขอบคุณซื้อกล้วยแขกแถมไม่ได้ไปด้วยอะไรอย่างนี้แหละวันก่อนก็เห็นว่ากันว่าเป็นการจัดฉากเขาก็อ้างแบบนั้นกันนะคือเพื่อความรวดเร็วทางประชารัฐมันหมายถึงว่าคุณสอบสวนเอาผิดเนี่ยคือเราพูดอย่างนี้ดิโดยกระบวนการของความยุติธรรมเนี่ยมันก็คือแบบการลงโทษกันในคดีมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาอยู่แล้วแต่เพื่อความรวดเร็วอะไรหนึ่งนี่คือแค่กับว่าที่จะมีการจัดการอะไรบางอย่างกกต.มันต้องมีไงคุณจะไปลงรีบเราก็ไม่เห็นด้วยหรอกคุณไปรีบแจกใบเหลืองใบแดงใครไปอะไรเนี่ยแต่ว่าหมายถึงว่าการที่มันจะมีมาตรการอะไรบางอย่างที่มันเห็นชัดก็อย่างที่พูดตอนต้นรายการนี่พี่ผู้ตรวจการก็มีเงินเดือนตั้ง 50,000 ก็ไปดูสิเวลาเขามีเวทีกันคุณก็ไปสอดส่องไปดูแลได้นี่ถ้าตั้งโต๊ะอยู่หลังเวทีแล้วเก็บบัตรประชาชนขนาดนั้นเนี่ยก็ไปดูได้มันเห็นชัดๆด้วยตาไงอันนี้มันกลายเป็นว่าต้องให้ความเป็นธรรมใช่ไหมฮะตรวจสอบยังไม่เจอระบุไม่ได้ว่ามันเกิดขึ้นที่ใดแน่ก็คุณก็ไปทุกที่แบบนี้สิใช่ไหมแล้วคุณก็เก็บพยานหลักฐานมาว่าเอ้ยทุกอย่างมันเรียบร้อยดีมันก็จบค่ะอันนี้มันกลายเป็นว่าคุณต้องไล่ตาม after the fact อย่างนี้กันไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจับใครไม่ได้หรอกคือกกต.เนี่ยเจ้าหน้าที่กกต.ส่วนใหญ่เนี่ยผมเคยดูผังโครงสร้างแต่หลังก็ลบไปจากเว็บแล้วรู้สึกมันแค่เหลือแล้วแต่ที่เราดูเนี่ยคือส่วนใหญ่มันเป็นสำนักงานสืบสวนสอบสวนนะที่ยังเหลืออยู่ตามแต่จังหวัดไม่ได้ส่วนกลางคือมันมีฝ่ายบริหารการเลือกตั้งอยู่หน่วย2หน่วยอะไรไหนใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกสืบสวนสอบสวนพวกนักกฎหมายเต็มเลยสืบสวนสอบสวนแล้วก็กกต.จังหวัดอะไรเต็มไปหมดเลยกกต.จังหวัดนี่ก็คือเงินคล้ายๆว่าเงินเดือนก็ถึงแสนนะครับเงินเดือนก็ตำแหน่งอะไรนะแสนกว่าไปด้วยแล้วก็แต่สิ่งที่เราเห็นเวลาที่เราเห็นจากผลการที่เราไปตรวจจับใบเหลืองใบแดงอะไรนี้มาจากไหนหรือเปล่าเฟซบุ๊กFacebook. มีหลักฐานอยู่ในนั้นเป็นหลักฐานโพสเฟซบุ๊กที่บอกว่าโพสเฟซบุ๊กอย่างนั้นอย่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าบางทีคลิปประสัยอะไรเงี้ยแล้วไม่ใช่ทำเองนะคู่แข่งใช่ป่ะค่ะ
พรรคตรงข้ามคู่แข่งผู้สมัครรับเลือกตั้งกามาแบบแค่ส่งมาร้องเรียนกกต.เราก็เลยขำแล้วกกต.มันจะมีเจ้าหน้าที่มากมายไปทำไมแต่ว่าไม่มีจับอะไรไม่ค่อยได้หรอกผู้ตรวจการเลือกตั้งก็เดินไปมึนๆเท่านั้นแหละส่วนใหญ่เราไม่เห็นได้มีผลงานเลยใช่ไหมส่วนใหญ่คู่แข่งครับก็จับส่งมางั้นถามคุณผู้ชมใน Talking Thailand Poll ขอสมมุตินะสมมุติเฉยๆนะอันนี้ว่ามีนักการเมืองต้องการซื้อเสียงคุณคุณจะรับมืออย่างไรคุณจะรับเงินกาพรรคที่จ่ายรับเงินแต่กาพรรคที่ชอบรับเงินแต่ไปแจ้งกกต.ขอ1ล้านหรือว่าไม่รับเงินแต่ไปแจ้งกกต.ขอ1ล้านคุณลองทำดูมีความจริงรางวัลได้ล้านนึงเลยหรอไม่รู้จริงเหรอใช่ใช่ใช่เขาบอกงั้นเหรอโหถ้าได้รางวัลล้านนึงเลยไปเลยนะอันนี้เราติดต่างขึ้นมาเองหรือเขาให้จริง1ล้านน่ะเหรอคะให้มีรางวัลมีรางวัลให้ค่ะแต่ว่าขอปิดท้ายนิดนึงที่ปทุมธานีเห็นบอกว่ามีปืนรับงานยิงนักการเมืองแต่ว่าตำรวจรวบตัวได้ก่อนมือปืนอ่ะ11มม.เลยใช่เขาบอกขี่มอไซค์แล้วทำท่าที่แบบลุกนี้ลุกนั้นอะไรมาจากประจวบคีรีขันธ์ก็เลยมาตรวจยืนปัสสาวะอยู่ข้างทางแล้วตำรวจสงสัยเดี๋ยวสิฮะมือปืนรับจ้างมาจากประจวบคีรีขันธ์มายืนปัสสาวะอยู่ข้างทางที่หนองเสือปทุมธานีเขาบอกมาปฏิบัติงานที่ปทุมธานีเมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นไม่รู้จักเข้าปั๊มไม่ใช่คนในพื้นที่เมื่อเจ้าหน้าที่ขอตรวจค้นพบอาวุธปืนเหน็บเอวอยู่ส่วนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ได้หลบหนีไปต่อมาพบว่ามีการขูดลบเลขทะเบียนปืนออกด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าระหว่างสอบสวนผู้ต้องหาพยายามลบข้อความแชทและข้อความเสียงทิ้งแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กู้และนำไปตรวจสอบพบว่ามีการสนทนากันว่าช่วงนี้รับงานหรือเปล่าก็เลยตอบไปว่ารับครับช่วงนี้ไม่มีตังค์ยังมีข้อความอื่นๆอีกอาทิงานในพื้นที่แล้วก็สอบสวนขยายผลคือตอนนี้ผู้ต้องหายังไม่ได้รับสารภาพทั้งหมดนะคะแต่ยอมรับว่ารับงานมายิงคนในเขตพื้นที่นั้นจริงพื้นที่ไหนนะคะเนี่ยปทุมธานีปทุมธานีสภ.หนองเสือจังหวัดปทุมธานีเดือดจริงถ้าจริงนะตำรวจบอกว่าวันที่ถูกจับกุมเชื่อว่าผู้ต้องหามารอให้คนชี้เป้ามาชี้ตัวว่าเหยื่อเป็นใครออกจากไหนหลังการชี้เป้าเชื่อว่าอาจลงมือเลยขณะนี้สำหรับคนร้ายที่ขี่รถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่พอรู้ตัวแล้วนะคะมาสองคนคนหนึ่งลงไปขี่คนขี่หนีไปแล้วไอ้คนขี่หนีไปนะก็ถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็เรียกว่าดุนะก็นี่ไงเขาก็จะออกมาอธิบายเลยไงเห็นไหมพอเข้าสู่ประชาชนมันวุ่นวายมีความรุนแรงอะไรมันก็ไม่แน่หรอกมันก็จะมีสถานการณ์บางทีจริงบางทีฉวยโอกาสใช่ไหมฮะหมายถึงว่ามันเป็นช่วงกำลังลุกตั้งคือไม่ใช่บางทีเรื่องส่วนตัวเรื่องต่างๆก็ซัดกันตอนเนี้ยบางทีใช่ไหมฮะแล้วก็อ้างเรื่องการเมืองค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีครับ